กลอสเตอร์แมทธิโอกลอสเตอร์แมทธิโอมาร์ค3ดอกไฟกับตัวฟิชเลอร์สตอตก็เป็นข้อมูลที่เพิ่งได้มาไม่นานมาเนี่ยดีใจมากเพราะว่าตัวข้อมูลของกลอสเตอร์แมทธิโอที่อังกฤษใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันไม่มีลบจริงเลยที่ลบจริงจะมีอยู่แบบเดียวเลยที่เป็นไอพ่นใช้เครื่องยนต์เจ็ตนะน้ำมันนะก็จะมีเม262ของตัวเยอรมันเท่านั้นที่บินจริงแล้วก็ลบจริงแล้วก็ลบเยอะมากเรามีข้อมูลชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่งได้ข้อมูลมาล่าสุดว่าเป็นเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรก็คือกลอสเตอร์แมทธิโอแล้วก็ได้ลบจริงในฟอนต์ไลน์คือแนวหน้าในสงครามโลกครั้งที่2ไอ้ตัวกอสเตอร์เนี่ยไม่รู้เลยจริงๆว่าได้ลบได้ไล่ยิงกับเครื่องบินของเยอรมันเพราะว่าที่อ่านมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยไม่มีหาไม่เจอข้อมูลเพิ่งได้มาเนี่ยตัวแมทธิโอที่รู้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าไล่ยิงกับจรวด V1 ที่บินเข้ามาทิ้งระเบิดก็คือเป็นจรวดนำวิถีนะของเยอรมันเข้ามาถล่มอังกฤษลอนดอนแล้วก็แมทธิโอเป็นไอพ่นความเร็วสูงก็จะบินเข้ามาแล้วก็แมทธิโอก็ตามไปไล่ยิงระเบิดก็แค่นั้นแล้วก็มารู้อีกนิดนึงก็ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะบอกว่าก็ไปอยู่ที่ฟอนต์ไลน์ไปอยู่แนวหน้าแต่ว่าไม่ได้ไปผจญภัยอะไรกับใครมากแค่เอาบินไปบินมาขู่ไปขู่มาแล้วก็ทดลองใช้ไปยิงภาคพื้นดินลงไปได้ไปยิงเครื่องบินของพันสัมพันธมิตรตกไป4ระเบิดกับพื้นยิงที่พื้นล่วงไปทำลายไป46ลำประมาณ40ลำแค่นั้นไม่มีด็อกไฟขึ้นไปยิงเลยแต่เพิ่งอ่านมาล่าสุดเนี่ยเป็นกอสเตอร์แมทธิโอของอังกฤษมีอยู่ฝูงเดียวนี่แหละที่ได้ลบจริงๆก็คือไปไล่ยิงไล่ไปไล่มาคือปกติกอสเตอร์เนี่ยพยายามจะไม่ให้เจอกับเครื่องบินในแนวหน้าเพราะว่าถ้าเกิดอังกฤษเอาไปไว้แนวหน้าแล้วไปตกอยู่ในมือของเยอรมันหรือไม่ก็รัสเซียถึงจะเป็นพวกเดียวกันนะรัสเซียแต่ว่าก็ได้เทคโนโลยีไปซึ่งสมัยนั้นไฮเทคมากแมทธิโอก็ถือว่าไฮเทคที่สุดของอังกฤษละไอพ่นลำแรกแบบแรกจริงๆเลยฉะนั้นจะตกอยู่ในมือข้าศึกไม่ได้ก็พยายามจะไม่ให้ไปเจอกับเครื่องบินศัตรูแต่ว่านักบินไม่ยอมนักบินแบบมันคึกอยากจะเอาไปยั่วยวนเอาไปล่อไอ้ตัวเม262ของเยอรมันเม262ก็ไม่ขึ้นมาสักทีมันไม่เหลือแล้วพอจะไปเจอกันก็ช่วงปลายสงครามเยอรมันน้ำมันก็ไม่มีเครื่องบินก็แทบจะไม่มีนักบินก็หมดฉะนั้นเอาไปล่อมันก็ไม่มาไม่ขึ้นแล้วอยู่ไกลกันอย่างนั้นก็ลำบากแมทธิโอก็พยายามบินไปล่อล่อไปล่อมาไปเจอลำเดียวเลยลำเนี้ยแมทธิโอมาร์ค3ไปเจอเครื่องบินสตอตเป็นเครื่องบินตรวจการความเร็วต่ำมากๆเลยดอกไฟกันเพิ่งอ่านเจอดีใจมากเพราะว่ามันมีลบจริงแล้วไงมันมีลบจริงแหละแต่ว่าเป็นการดอกไฟคือไม่ได้ยิงกันตัวแมทธิโอคือไล่ไปไล่มาไล่ไปคือเรียกว่าการลบแบบแมนูเวอร์ก็คือผันตัวกันจนเครื่องบินข้าศึกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกหรือว่ายอมแพ้ไปอันนี้นักบินฟิชเลอร์เนี่ยตัวสตอตรู้อยู่แล้วว่าสู้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเครื่องบินตรวจการช้าเบาความเร็วต่ำแทบจะแทนเฮลิคอปเตอร์ได้อยู่แล้วเพราะเป็นเครื่องบิน stall shot take off and landing คือทางวิ่งสั้นขึ้นลงต่ำลงสนามหญ้าที่ไหนก็ได้ก็นักบินก็หลบเลยพอเจอด็อกไฟไล่ไปไล่มาหลบครับหลบปุ๊บลงจอดก็ถือว่าแพ้ไปก็สู้ไม่ได้ก็คือเป็นการด็อกไฟที่แท้จริงของแมทธิโอลำเนี้ยที่ชนะฟิชเลอร์ของเยอรมันก็จบตัวรายละเอียดของแมทธิโออันเนี้ยเพิ่งได้มาก็ดีใจมากเป็นฝูงบินแมทธิโอ1ฝูงบิน616เนี่ยเริ่มประจำการก็ปลายสงครามโลกละปี1944ประมาณเดือนธันวาแล้วก็ยาวไปถึง4-5 เมษาเนาะสิ้นสุดวันสงครามโลกครั้งที่2ก็คือ VE Day ก็คื
วิกตอรี่อินยุโรปหมดไปละจบแล้วก็มีอีกฝูงหนึ่งแต่อีกฝูงหนึ่งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นมาร์กสามอีกฝูงหนึ่งคือใช้มาร์กวันเหมือนกันก็504ฝูง504ก็2ฝูงไปอยู่ในแนวหน้าพออยู่แนวหน้าปุ๊บมันจะเจอปตอ.พวกเดียวกันยิงสีพลางมันวุ่นวายก็เลยทาสีขาวเหมือน UN เดี๋ยวนี้ทาสีขาวซะเลยสมัยนั้นไม่มี UN เนาะก็ทาสีขาวไปเลยให้แบบปืนปตอ.อังกฤษหรือว่าพวกพันธมิตรเนี่ยพวกเดียวกันเนี่ยไม่ยิงก็ทาสีขาวเอาชัวร์ไว้ก่อนเพราะว่าเจอปตอ.พวกเดียวกันมันอันตรายเพราะคนไม่รู้จักว่าคือบินในพ่นเป็นไรสมัยนั้นทหารข้างล่างยิงมั่วหมดก็ทาสีขาวสองฝูงเนี่ยเอาประจำการในยุโรปเป็นแนวหน้าเลยแนวหน้าแล้วก็แรกสุดเนี่ยเอามาประจำการที่เมลส์เบิร์กฐานบิน B-58 ในเบลเยียมหลังจากนั้นมันใกล้เกินไปมันอยู่ใกล้ที่แนวหน้ามากเกินไปเบลเยียมตอนนั้นก็ย้ายสนามบินย้ายสนามบินไปอยู่ที่กลิงเซ่ลิเจนเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์นะภาษาเนเธอร์แลนด์ฐานบิน B-77 นี่อันนี้ประมาณเดือนมีนาเมษาปลายสงครามละเพราะว่าสงครามมันจะสิ้นสุดตอนเบอร์ลินแตกเนาะนี่แหละเดือนมีนาเมษาแล้วก็ลงยิงทำลายบินทำลายภาคพื้นดินอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้พบกับข้าศึกบนฟ้าจนฝูงบินเนี่ย616เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นมาร์ก3คือมาร์ก3แมทชิโอมาร์ก3ก็ประสิทธิภาพดีขึ้นเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์อะไรเดว่าที่จะบอกลืมไปแล้วเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องยนต์ตัวแรกแหละจะเป็นเครื่องยนต์ของแฟรงค์วิทเทนดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็โรลส์รอยซ์มาใช้เปลี่ยนอยู่3รุ่นแล้วก็เครื่องยนต์แรกใช้น้อยมากเลยนะก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่น2รุ่น3มันจะมาเป็นเดวอนเอนจินเน่เอนจินประมาณเนี้ยแถวๆนี้ลืมไปละแล้วก็ฝรั่งเขียนไว้ว่าการรบครั้งเนี้ยเป็น Only Allied Jet Powered Warplane to Engage in Action Combat During World War 2ก็คือเป็นเครื่องบินของพันธมิตรชนิดเดียวเลยที่ได้ปฏิบัติการรบในแนวหน้าจริงๆเลยแบบเดียวก็คือ Matteo เพราะว่าตัวแอโรโคเมตของอเมริกาเบลนะก็ไม่ได้ไปรบอะไรสำเร็จจริงแล้วก็นู่นไปอยู่อลาสก้าไม่เจอใครเลยบินในประเทศตัวเองด้วยซ้ำของญี่ปุ่นเนี่ยเจ็ตดีมากๆเลยกิกะแต่ก็ได้แต่บินทดสอบก็ยังตกอีกต่างหากแล้วก็บินได้จริงก็มีแค่นั้นที่เหลือไปของเยอรมันใช้อยู่3ตัวมีอาราโดมีซาลาแมนเดอร์แล้วก็มีนี่แหละสวอลโลมี262มี262ใช้จริงเยอะมากลบจริงยิงตกระเบิดกันเต็มไปหมดแต่ว่าตัวแอโรตัวซาลาแมนเดอร์เนี่ยนั่นแหละมีการลบแบบจริงๆครั้งเดียวแต่ไม่ยืนยันโดนชาวบ้านไปยิงชาวบ้านเขาตกและยิงเครื่องบินเทมเพสอังกฤษตกประมาณนั้นแต่ว่าไอ้จริงๆตอนเนี้ยแมทธิโอได้ยิงได้ลบไม่ได้ยิงแต่ได้ลบก็คือไปซัดกับสต็อตฟิตเซอร์ตัวการโจมบินกันไล่กันครั้งแรกเนี่ยตัว FI-156 เนาะสต็อตฟิชเลอร์ของเยอรมันเนี่ยบินมาไล่กันนักบินกลัวก็เลยลงจอดฟิชเลอร์คือเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยเครื่องบินรุ่นนี้ปีกใหญ่กว้างแล้วก็ลงจอดแพ้หนีกลัวก็ถือว่าชนะแล้วกันแล้วอันนี้แมทธิโอไอ้พ่นรุ่นแรกเลยของอังกฤษตัวนี้เครื่องยนต์เดวอนเอ็นจินลืมไปแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีอันนี้แมทธิโอทาสีขาวก็เป็นไอพ่นถ้าได้เจอกันจริงระหว่างแมทธิโอกับเมล262เนี่ยแมทธิโอถ้านักบินไม่เก่งจริงอาจจะแพ้เพราะว่าเมล262เป็นเครื่องบินไอพ่นที่ดีกว่าตรงที่ปีกลู่หลังสวิปแบ็ควิงแต่ถ้าแมทธิโอเนี่ยเป็นสเตรทวิงก็คือปีกตรงทื่อๆเลยตรงรับอากาศเต็มๆความเร็วจะต่ำกว่าแต่ว่าเมย์22เนี่ยปีจะลู่ทำให้การตีโค้งแคบกว่าถ้าไล่กันจริงเมย์22อาจจะชนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจอกันนะก็ดีใจมากที่มีข้อมูลที่จริงก็คือของแมทธิโอเนี่ยได้มาเจอกับสต๊อตแล้วก็ชนะเป็นการบันทึกที่ดีใจมากก็จบการบันทึก29กรกฎาคม2023
ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์บันทึกแปะไว้เป็น Archive History